ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ได้โดเน a t เข้ามาเพื่อเป็นกำลังใจและค่าเครื่องดื่มชูกำลังวิตามิน B12 ผสมโสมให้กับทางช่องมากๆเลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ทางเพจสุระเอาไว้ด้วยนะครับหรือมีข้อติชมประการใดก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเพราะเรื่องนี้เจ้าของช่องเป็นผู้แต่งเองจะเป็นพระคุณอย่างมากที่ติชมเข้ามานะครับขอบคุณครับมารับชมรับฟังกันได้เลยครับ บทที่18งานสังสรรค์ที่คฤราสหาเจ้าเมืองและการได้กลับมาพบกันอีกครั้งของเพื่อนรักทั้งสองคนหลังจากที่มีได้กลับมาถึงประตูเมืองทางทิศตะวันตกของเมืองคาบาลแล้วนั้นหลังจากที่ได้ทําการยืนยันตัวตนในการตรวจบัตรประจําตัวนักสํารวจแล้วนั้นหัวหน้าทหารยามรักษาการเมืองก็ได้ส่งมาเร็วไปส่งข่าวให้กับเรดิเซียที่อยู่คฤราสหาเจ้าเมืองว่าหมีและสมาชิกแคลนชคชะตานั้นได้กลับมาถึงเมืองแล้ว มีที่ได้เห็นแบบนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรและได้เดินเข้าเมืองไปปกติหลังจากที่ทำการตรวจสอบบุคคลภายนอกที่จะเข้าเมืองตามกฎระเบียบของเมืองเสร็จแล้วและเป้าหมายนั่นก็คือการไปที่คฤราสหัท่านเจ้าเมืองเพื่อที่จะไปพบกับเรดิเซียเป็นอันดับแรกเพื่อที่จะได้ไปทำการขอโทษอย่างเป็นทางการที่จะอยู่ก็ได้ห่อผ้าห่อผ่อนหนีออกจากเมืองไปโดยที่ไม่ได้บอกได้กล่าว และเมื่อหม,อมีและสมาชิกแคลนโชคชะตาได้มาถึงหน้าคฤหาสน์แล้วนั้นกะโซหัวหน้าพ่อบ้านก็ได้ออกมายืนรอต้อนรับอยู่ที่หน้ารั้วประตูคฤหาสน์หมีที่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าลำบากท่านแล้วท่านกะโซพอกะโซได้ยินแบบนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่ามันไม่ใช่ความผิดของท่านหมีหรอกครับมันเป็นความเอาแต่ใจของนายท่านของพวกเราต่างหากหลังจากที่พูดจบกะโซก็ได้หัวเราะออกมาห่าห่า แล้วก็ได้พูดขึ้นมาหลังจากนั้นว่าการุณาตามกระผมเข้าไปข้างในคฤหาสน์ก่อนขอรับนายท่านกําลังรอพวกท่านอยู่นะขอรับมีที่ยื่นแบบนั้นก็ได้พยักหน้าให้กับกัโซและได้เดินตามกัโซเข้าไปข้างในคฤหาสน์หลังจากนั้นทั้งหกคนก็ได้เดินเข้ามาถึงห้องรับแขกภายในคฤหาสน์และได้มีเรดิเซียนั่งอยู่ที่นั่นรออยู่แล้วหลังจากที่มีได้เห็นแบบนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่ายินดีที่ได้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านเรดิเซีย เรดิเซียจะได้เห็นแบบนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าข้าก็เช่นกันและได้พูดขึ้นมาว่าเชิญทุกท่านนั่งลงก่อนแล้วเราค่อยคุยกันก็มีและสมาชิกแทนโชคชะตาได้ยินแบบนั้นก็ได้ตอบรับคําเชิญก่อนที่จะนั่งลงตามที่เรดิเซียนั้นต้องการหลังจากนั้นมีก็ได้เป็นคนเริ่มพูดขึ้นมาก่อนว่าท่านเรดิเซียผมนั้นรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งกับการกระทําของผมก่อนหน้านี้ถ้าหากมีสิ่งใดที่ผมสามารถชดเชย ให้ท่านได้นอกจากการที่ผมจะเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารเย็นให้กับท่านแล้วกองทหารลาดตระเวนได้แล้วนั้นผมจะทําให้ท่านอย่างแน่นอนถ้ามันอยู่ในขอบเขตที่ผมนั้นสามารถทําให้ท่านได้ผมจะไม่ปฏิเสธคําขอของท่านแน่นอนเรดิเซียที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าจริงเช่นนั้นหรือว่าท่านหนีนั้นจะทําตามที่ข้าต้องการอย่างสุดความสามารถของท่านแน่ท่านไม่ได้จะหลอกตัวข้าใช่หรือเปล่า มีที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้พยักหน้าให้กับเรดิเซียก่อนที่จะพูดขึ้นมาว่าแน่นอนครับถ้าอะไรที่มันอยู่ในขอบเขตที่ผมสามารถที่จะทำให้ท่านได้ผมจะทำมันอย่างเต็มความสามารถอย่างแน่นอน หลังจากนั้นเลดิเซียก็ได้ยินขึ้นมาก่อนที่จะพูดขึ้นมาว่าท่านหนีท่านรู้หรือไม่ว่าตัวข้านั้นก่อนที่ท่านจะมาเจอกับข้านั้นได้มีขุนนางน้อยใหญ่มากหน้าหลายตารวมไปถึงบรรดาลูกหลานของขุนนางเท่านั้นและแม้กระทั่งพวกพ่อค้าของบริษัทห้างร้านใหญ่โตหลายๆที่คนพวกนั้นเคยที่คิดจะครอบครองตัวข้าเพื่อที่จะเป็นภรรยาของพวกเขาเหล่านั้น นีที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้พยักหน้าและได้พูดขึ้นมาว่าถ้าเช่นนั้นตอนนี้ท่านได้ตอบรับคําขอของขุนนางตระกูลขุนนางหรือว่าตระกูลพ่อคาในใจแล้วอย่างนั้นหรือครับถ้าผมจะได้เตรียมของขวัญงานวิวาที่สมฐานะเอาไว้ให้กับท่านในวันที่ท่านได้มีงานพิธีแต่งงานนะครับ เรดิเซียที่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับไปต่อไม่ถูกเพราะไม่คิดว่าหมีนั้นจะออกมารูปนี้แล้วทําให้เธอนั้นไปต่อแทบไม่ถูกเลยแล้วเธอก็ได้คิดในใจว่าจริงๆแล้วผู้ชายคนนี้มันยังไงกันแน่เราอุตส่าห์เกินมาขนาดนี้ยังคิดไม่ได้ในทางอื่นอีกนะ หลังจากนั้นเธอก็ได้พูดต่อมาว่าท่านมีท่านรู้หรือเปล่าท่านในตอนนี้นั้นยังไม่ได้ตอบรับคำขอแต่งงานของใครหรือตระกูลไหนทั้งนั้นเพราะตัวข้านั้นได้ตั้งเงื่อนไขเอาไว้ว่าคนที่จะมาเป็นสามีของข้านั้นจะต้องชนะการดวลการต่อสู้แบบหนึ่งต่อหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้แขนงไหนก็ตามจะต้องเอาชนะข้าในการดวลหนึ่งต่อหนึ่งให้ได้นั่นจึงจะผ่านเงื่อนไขที่จะมาเป็นสามีของข้าได้ในอนาคต สิ่งที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่ได้รอช้าได้เปิดใช้สกิลการประเมินและวิเคราะห์ไปยังตัวของเรดิเซียในทันทีและได้มีข้อมูลขึ้นมาดังนี้ชื่อเรดิเซียวอนชาดูดเลเวล35อาชีพจอมดาบศักดิ์สิทธิ์สกิลที่1เสริมเก่งร่างกายสกิลที่2เร่งความเร็วและความแม่นยำในการโจมตีสกิลที่3การฟื้นฟูอัตโนมัติขั้นสูงสกิลที่4ก้าวยงศักดิ์สิทธิ์ หลังจากที่มีได้ใช้สกิลตรวจสอบอาชีพและเลเวลรวมไปถึงสกิลของเรดิเซียแล้วนั้นมีก็ได้ตกตะลึงงอเป็นอย่างมากแล้วก็คิดกับตัวเองว่าอายุเท่ากันแท้ๆแต่ทำไมาเลเวลถึงไปถึงเลเวล35ได้แล้วล่ะอย่างโหดเลยอ่ะไม่ได้กลืนน้ำลายจุดใหญ่ลงคอก่อนที่จะยกเลิกสกิลการประเมินและวิเคราะห์ที่ตัวเองนั้นได้ใช้กับเรดิเซียไป หลังจากนั้นเรดิเซียก็ได้พูดขึ้นมาว่าที่จริงแล้วก่อนหน้านี้ก็มีอยู่คนคนหนึ่งที่สามารถเอาชนะตัวค่าได้จากกการดวลกันแบบหนึ่งต่อหนึ่งถึงมันจะเป็นการรวนที่ไม่เป็นทางการก็ตามนั่นก็หมายความว่ามีคนที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ค่าได้ตั้งเอาไว้แล้วละท่านหมี มีที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าเป็นเช่นนั้นหรือครับชายผู้นั้นคงจะเป็นคนที่แข็งแกร่งเอามากๆเลยใช่ไหมครับผมเลยอยากทําความรู้จักกับเขาจริงๆกับชายคนที่สามารถเอาชนะท่านเรดิเซียไปได้จะต้องเป็นผู้ชายที่มากด้วยความสามารถจนน่าเหลือเชื่อเลยแน่นอน หลังจากนั้นมีก็ได้ยิ้มออกมาก่อนที่จะได้พูดขึ้นมาว่าถ้าเช่นนั้นท่านได้ตัดสินใจเลือกชายผู้นั้นเลยหรือเปล่าครับหรือว่าท่านจะรอให้มีคนอื่นมาท้าทายท่านเสียก่อนถ้าเป็นเช่นนั้นมันจะดีมากเลยผมจะได้เตรียมการหาของขวัญได้ทันเวลาไม่เช่นนั้นเวลาอาจจะกระชั้นชิดก็ได้นะครับ เรดิเซียที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้คิดในใจว่าตกลงผู้ชายคนนี้มันยังไงกันแนะ่เราก็เกิดมาขนาดนี้แล้วยังไม่รู้ตัวอีกหรือว่าเรากําลังพูดถึงตัวเองอยู่หรือว่าจริงๆแล้วท่านจะเป็นพวกซื่อบื้อในบางเรื่องกันนะนี่ข้าก็ว่าตัวข้านั้นได้พูดออกมาชัดเจนแล้วนะสงสัยถ้าจะต้องพูดออกไปตรงๆซะแล้วสินะถึงจะได้เข้าใจสักทีว่าที่ข้าพูดนั้นหมายถึงใครกัน หลังจากนั้นเรดิเซียก็ได้พูดขึ้นมาว่าที่จริงแล้วข้านั้นได้แพ้การด่วนการยิงธนูให้กับชายผู้นั้นไปนัานๆจึงเป็นครั้งแรกที่ตัวข้านั้นได้พ่ายแพ้การด่วนกันหนึ่งต่อหนึ่งเป็นครั้งแรกนะหลังจากที่เรดิเซียพูดจบบรรดาสาวๆที่อยู่ในแคลนโชคชะตาไม่ว่าจะเป็นดานียเดเนียเล่าหรือแม้กระทั่งเฟรยาก็ได้รู้คําตอบนั้นขึ้นมาแล้วว่านั่นหมายถึงหมีนั่นเองแต่นั่นไม่ได้รวมหมีเข้าไปด้วย หลังจากนั้นหมีที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าเป็นเช่นนั้นอย่างนั้นหรือครับไม่น่าเหล่าว่าทําไมท่านเรดิเซียถึงได้ต้องการที่จะดวลการยิงธนูกับผมแบบนั้นพ่อได้ยินว่าผมนั้นสามารถยิงธนูจัดก,การพวกโจรได้หลายคนพายอในทีเดียวหลังจากนั้นหมีก็ได้พูดขึ้นมาอีกว่าชายผู้นั้นจะต้องเป็นชายที่ยอดเยี่ยมมากแน่ๆเลยใช่ไหมครับท่านเรดิเซียหลังจากที่มีได้ พูดจบก็ได้ยิ้มแป้นออกมาก่อนที่ทั้งสี่สาวสมาชิกแคลนโชคชะตาที่นั่งอยู่ข้างๆนี้จะได้คิดในใจขึ้นมาเหมือนกันว่าหมีนี้ยังเป็นคนซื้อบื้อไม่เปลี่ยนเลยจริงๆถ้าในเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงแบบนี้ไม่เคยที่จะตามสถานการณ์ได้ทันเลยจริงๆตั้งแต่แม่สาวพนักงานต้อนรับเบลล่าน,นั่นแล้วถ้าหมีไม่เป็นแบบนี้คงได้มีสาวๆแห่เข้ามารายล้อมรอบตัวหมีเป็นแน่แท้และทั้งสี่สาวก็ได้หัวเราะในใจหึๆๆ พอเรดิเซียได้ยินที่หมีพูดออกมาแบบนั้นก็ได้ทำหน้าเหมือนปลาตายและได้นิ่งไปอยู่พักใหญ่และได้คุ้มคิดในใจว่าชัดเจนแล้วว่าผู้ชายคนนี้นี่มันซื่อบื้อจริงๆนั่นแหละขนาดพูดไปขนาดนี้แล้วยังไม่ได้รู้ตัวเลยว่าเรากำลังพูดถึงตัวเองทั้งทที่สาวๆทั้งงอสีคนนั้นที่อยู่ข้างๆก็ยังรู้เลยแต่ก็ไม่ได้พูดออกมาเราจะเอายังไงกับผู้ชายคนนี้ดีกันนะเหอะมีนั้นที่ไม่ได้รู้ความคิดของสาวๆสมาชิกแทนโชคชะตาหรือแม้กระทั่งความคิดของเรดิเซียเลยนั้น ก็ได้นั่งยิ้มและหัวเราะออกมาพร้อมทั้งพูดคุยถึงเรื่องอื่นเกี่ยวกับงานเลี้ยงอาหารเย็นที่จะเป็นเจ้าภาพให้กับเรดิเซียรวมไปถึงกองทหารลาดตระเวนที่ได้ไปตามหาตัวเองและสมาชิกแทนโชคชะตา และหลังจากนั้นทั้งหกคนก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องต่างๆนานากันไปเรื่อยๆจนเวลาได้ผ่านไปจนเกือบถึงบ่ายโมงหมีนั้นก็ได้ขอตัวกลับออกจากคฤหาสน์ของเจ้าเมืองหลังจากที่ได้นัดแนะวันเวลากันแล้วว่าการจัดเลี้ยงกันวันไหนหมีหน้าสาวๆในแคลนโชคชะตาก็ได้ขอตัวกลับไปที่บ้านพักของตัวเองก่อนที่ทั้ง5้าคนนั้นจะได้เดินออกจากคฤหาสน์ของเจ้าเมืองออกไป ในตอนนั้นเองหลังจากที่ทั้งห้าคนได้ออกจากหาเจ้าเมืองไปแล้วนั้นก็นโซหัวหน้าเข้าบ้านก็ได้เดินเข้ามาหาเรดิเชียและได้พูดขึ้นมาว่าดูเหมือนว่านายท่านจะออมพร้อมเกินไปนะขอรับทําไมท่านถึงไม่พูดไปตรงๆเลยหลักขอรับว่าท่านนั้นได้หลายตาท่านหมีเอาไว้แล้วแบบนั้นมันจะไม่ง่ายกว่าหรือครับเรดิเชียที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้ถอนหายใจยาวออกมาเฮ้ย hey. แล้วได้พูดขึ้นมาว่ากระโสค้าก็ไม่คิดว่าท่านหมีจะเป็นพวกซื้อบื้อเรื่องผู้หญิงขนาดนี้นี่ขนาดว่าตัวข้านั้นพูดถึงขนาดนี้แล้วท่านหมียังไม่รู้ตัวเลยข้าก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วสงสัยข้าจะต้องไปฉุดขึ้นเตียงตัวเองจะริงริงซาละมังก่อนที่เธอจะทําหน้าเซ็งเซงได้หัวเราะออกมาหื่อๆๆ แล้วเวลาก็ได้ล่วงเลยมาถึงวันที่ได้นัดหมายกันไว้แล้วมีนั้นก็ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดหาอาหารและเครื่องดื่มและได้นํามาเสิร์ฟให้กับทุกคนในงานเลี้ยงอาหารเย็นที่จัดขึ้นหลังคฤรืหาต์ของเจ้าเมืองโดยที่เรดิเซียนั้นได้เป็นประธานการจัดงานในครั้งนี้รวมถึงเจ้าของสถานที่ด้วยและด้วยเหตุนั้นงานเลี้ยงที่จัดขึ้นเพื่อเรดิเชียและกองทหารลาดตระเวนก็ได้ ฉเฉลิมฉลองกันจนดึกดื่นและมีนั้นก็ไม่ได้ตระหนี่เรื่องอาหารการกินจึงได้จัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆเอามาไว้ในงานรวมไปถึงได้สั่งหมูหันเป็ดอย่างน้ำแดงหรือแม้กระทั่งไก่ย่างงัว ชิเชียนนอกจากนั้นก็ยัดงอได้สั่งงออาหารต่างๆของประเทศไทยเป็นชุดจัดเลี้ยงโต๊ะจีนก่อนนอที่มีนั้นจะได้นํามายัดงอโซโลเนียในวันงานจัดเลี้ยงนั่นเองและทุกคนที่ได้กินอาหารที่มีได้เอามานั้นต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นนออาหารที่อร่อยเป็นอย่างมากเพระเป็นอาหารที่แปลกใหม่ที่ไม่เคยพบเจอในอาณาจักรนี้เลยรวมไปถึงเคเรื่องดื่มต่างๆที่รสชาติ นั้นช่างยอดเยี่ยมแต่สะทุกอย่างจนทําให้ทุกคนที่อยู่ในงานนั้นประทับใจทํางานเลี้ยงอาหารเย็นครั้งนี้เป็นอย่างมากจนทําให้ในทหารบางนายถึงขั้นแทบจะมาคุกเข่าขอเป็นลูกน้องของหมีเลยก็มีเพื่อที่จะ พาได้แลกกับการได้กินอาหารอร่อยและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พวกนี้และนั่นก็ได้ทําให้เพื่อนทหารคนอื่นได้เข้ามาล้อเรียนนายทหารผู้นั้นเพราะเขานั้นได้เมาหนักมากหลังจากนั้นไม่นานนายทหารผู้นั้นก็โดนหามปีกไปยังห้องพักของเขาเขาเมาหนักจนสลบไปแล้วและงานเลี้ยงก็ได้ดําเนินต่อไปเรื่อยๆจนผู้คนนั้นเริ่มสลายตัวกลับไปยังที่พักของใครของมัน และหมีที่เป็นเจ้าภาพก็ไม่ได้กลับก่อนหรือยังไงก็ยังได้อยู่ดื่มกินกับทุกคนจนวินาทีสุดท้ายและนั่นก็ส่งผลให้หมีนั้นเมาจนสลบไปอีกคนในตอนแรกนั้นเรดิเซียได้เสนอให้หมีนั้นนอนพักทั้งคืนที่คฤราสาดเจ้าเมืองเพราะว่าหมีนั้นได้เมาหนักมากแต่ทว่าสาวสาวสมาชิกคันโชคชะตาก็ได้ปฏิเสธความปรารถนาดีนั้นไปเพราะสาวสาวนั้นได้รู้แล้วว่าตอนนี้เรดิเซียนั้นได้เล็งหมีเอาไว้เป็นเรียบร้อยแล้ว และเพราะเหตุนั้นหมีจึงโดนสมาชิกแคลนโชคชะตาหามตีกลับบ้านทําตามพวกกองทหารลาตระเวนนั่นไปเรดิเซียที่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้คิดในใจขึ้นมาว่าสัญชาตญาณของทั้งสี่คนนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยถ้าไม่เช่นนั้นหลักก็วันนี้ฉันจะลากท่านหนีขึ้นเตียงของฉันให้ได้อย่างแน่นอนอนอนหลังจากนั้นก็เรดิเซียได้หัวเราะออกมาฮิฮิฮิ และหลังจากงานเลี้ยงวันนั้นเวลาก็ได้ล่วงเลยมาหลายต่อหลายวันและในเช้าวันนั้นเองขณะที่มีเดนียดานียเลล่าและเฟรย่ากำลังเดินเข้าไปในสมาคมนักสำรวจเพื่อที่จะไปรับภารกิจการปรับปรามเพื่อที่จะได้ออกไปทำภารกิจในวันนี้ในตอนนั้นเองมีก็ได้พูดขึ้นมาว่าทุกคนไปนั่งรอผมอยู่ที่โต๊ะก่อนก็ได้นะเดี๋ยวผมจะไปเลือกภารกิจมาแล้วไปคุยกับเบลล่าเอง เพราะทั้งสี่สาวได้ยินแบบนั้นก็ได้พยักหน้าให้มีก่อนที่จะเดินไปนั่งรอที่โต๊ะและได้สั่งเครื่องดื่มเอามาดื่มกันและได้สั่งเพื่อมีด้วยอีกหนึ่งแก้วและในตอนนั้นมีที่กำลังคุยธุระอยู่กับเบลล่าและคุยเรื่องสัพเพเหระกันอยู่นั้นอยู่ๆก็ได้มีเสียงของคนคนหนึ่งตะโกนเรียกชื่อมีขึ้นมาว่าเฮ้ยไอ้มีไอ้มีเวยยอมมันกำลังจะทำอะไรวะวันนี้หลังจากที่ประโยคนั้นจบ ลงพนักงานต้อนรับของสมาคมนักสำรวจรวมไปถึงทหารยามที่อยู่ในสมาคมนักสำรวจก็ได้ตั้งค่าและมองไปยังบุคคลน,นั้นด้วยสายตาที่อาฆาตเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อให้ได้เพราะทุกคนเอ คาใจผิดว่าคนคนนั้นอาจจะเข้ามาเกาะแกะกับหมีเพื่อที่จะสร้างความวุ่นวายให้กับหมีนั่นเองพอคนคนนั้นได้รับรู้ถึงจิตสังหารของคนรอบตัวที่กำลังมองจ้องมาที่ตัวเองในขณะที่กำลังเดินเข้าไปหาหมีนั้นก็ได้หยุดเดินอย่างกระทันหันและได้คิดในใจว่านี่มันเกิดว่าอะไรขึ้นและได้หันซ้ายหันขวามองไปมองมารอบๆตัวเองและทหารยามรวมถึงพนักงานต้อนรับของสมาคมนักสำรวจนั้นก็ได้มีสายตาที่มาร้ายมายังตัวเองอยากเห็นได้ชัด และในตอนนั้นก็ได้คิดขึ้นมาในใจว่าสมาคมนักสำรวจเมืองพยาบาลมันเกิดบ้าอะไรขึ้นไม่ได้อยู่แค่สี่เดือนทำไมกลับมารอบนี้มันถึงมีเรื่องแปลกๆแบบนี้เกิดขึ้นกันโดยที่นี่เขาห้ามส่งเสียงดังอย่างนั้นเลยหลังจากนั้นหมีที่ได้ยินเสียงนั้นที่ตะโกนเรียกชื่อตัวเองแล้วจะได้ถามตัวเองแล้วมันก็เป็นเสียงที่คุ้นเคยแล้วก็ใช่แล้วครับนั่นก็คือต้นเพื่อนเขาหมีที่มีอาชีพนักเวท ที่มาลงทะเบียนนักสำรวจด้วยกันตั้งแต่ตอนแรกและได้ไปสังกัดเข้ากับแคลนสายหมอกยามเช้านั่นเองนีที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้หันกลับไปมองตามต้นเสียงและได้พบว่าเป็นต้นเพื่อนของตัวเองนั่นเองก่อนที่จะหันไปหาเบลล่าและได้พูดขึ้นมาว่าเบลล่าถ้างั้นผมไปหาเพื่อนผมก่อนนะพอดีเราไม่ได้เจอกันมานานเอาไว้เราค่อยมาคุยกันใหม่ก็แล้วกันนะเบลล่าที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้พยักหน้าให้กับมีก่อนที่เธอจะพูดขึ้นมาว่าเข้าใจแล้วค่ะถ้ายอย่างนั้นก็เดินทางโดยสวัสดีภาพนะคะ มีที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้พยักหน้าให้กับเบลล่าก่อนที่จะหันไปหาต้นและได้โกไปทางต้นและได้พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยไอ้ต้นมันเป็นยังไงบ้างกูนึกว่ามึงหนีกละบอไปประเทศไทยแล้วพอทหารยามและพนักงานต้อนรับของสมาคมนักสำรวจได้ยินแบบนั้นทุกคนก็ได้ถอนสายตาออกจากต้นและได้รู้แล้วว่าต้นนอนนั้นเป็นเพื่อนของหมีนั่นเอง หลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้เดินเข้ามาหากันและเมื่อเดินเข้ามาหากันแล้วต้นก็ได้เข้ามากระซิบก็หมีแล้วจะถามมอาวา่าเฮ้ยมีระหว่างที่กูไม่อยู่สี่เดือนเนี่ยสมาคมนักสำรวจเมืองคาราม,มันเกิดบ้าอะไรขึ้นว่ากูแค่ผู้เสียงดังนิดหน่อยเองทำไมทุกคนต้องจ้องเข็มมาที่กูเหมือนจะฆ่าแกงกันให้ได้อย่างนั้นล่ะมีที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าพอดีกว่าหน้านี้มันเกิด เรื่องขึ้นหลายอย่างนะ้ำมันก็เลยวุ่นวายไปหน่อยเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดมาก่อนเลยที่นี่มันก็เหมือนเดิมแหละถ้ามีก็ได้หัวเราะออกมาฮา่ฮาฮา่ฮา,ฮานอกจากนั้นต้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าไม่มีมึงโดนสาว สวยหูจิ้งจอกสองคนนั้นทิ้งไปแล้วอย่างนั้นเหรือตอนนี้กูถึงได้เห็นมึงอยู่คนเดียวแบบนี้นะจากนั้นต้นก็ได้พูดขึ้นมาอีกว่ากูว่าแล้วสาวสวยแบบนั้นจะอยู่กับคนธรรมดารรมดาแบบเราได้ยังไงวะยังไงถ้าสุดท้ายแล้วสาวๆเขาก็ต้องการคนที่สปอร์ตเขาได้และดูแลเขาได้จริงไหมวะแต่ก็เอาเหอะอย่างน้อยมึงก็ยังได้อยู่กับสาวๆวพวกนั้นอยู่พักหนึ่งหลังจาก นี้ไปเดี๋ยวกูจะเลี้ยงอาหารปลอบใจมึงเองมึงไม่ต้องห่อเหี่ยวจิตใจโดดเดี่ยวไปหรอกนะอ้าวแล้วกูก็มีเรื่องที่จะอวดมึงด้วยตอนนี้กูเลเวลสิบห้าแล้วนะไว้เป็นไงเหล่าไว,ไวัยฝุดๆใช่ปะละ่ะถ้าไม่ติดว่าเป็นชั่วนอนหน้าหนาวสามเดือนนะป่านนี้กูเลเวลยี่ิบไปแล้วห้าห้าหลังจากที่ต้นพูดจบหมีก็ได้พูดขึ้นมาว่าเออคือกูยังไม่ได้โดนสาวๆทิ้งหรอกนะสองคนนั่นก็ยังอยู่กับกูเหมือนเดิมนั่นแหละ ต้นที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าโถเอไอหมีมันไม่ต้องมาทําเป็นปกปิดแก้เขินหรอกกูรู้กูเรียนมานี้ระดับปรมาจารย์ด้านความรักมาเองเลยนะเว้จากนั้นต้นก็ได้หัวเราะเสียงดังออกมาฮ่าห้าหหลังจากที่ต้นหัวเราะเสร็จแล้วต้นก็ได้ถามมีขึ้นมาว่าตอนนี้มึงเป็นไงบ้างมีแคลนรับเข้าหรือยังแล้วตอนนี้เลเวลมึงเท่าไหร่แล้วเก็บเวลคนเดียวมันก็ค่อนข้างลําบากนะเว้จะให้กูไปขอหัวหน้าแคลนของกูให้เขารับมึงเข้าแคลนมาด้วยหรือเปล่ากูจะไปคุยกับเขาให้ มีที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้ยิ้มออกมาแล้วได้พูดออกมาว่าขอบใจมึงมากนะเว้ยที่เป็นห่วงกูขนาดนี้ตอนนี้กูมีแคลนลนแล้วละแล้วก็ไม่ได้ลำบากลำบนอะไรด้วยส่วนเลเวลก็เลเวล17หน้าหลังจากที่มีพูดจบตน้นก็ได้หยุดหัวเราะและได้หันมาหาหมีและทำหน้าตาจริงจังก่อนที่จะได้พูดขึ้นมาว่านี่มึงพูดจริงเหรอนี่ยหรือแค่แกล้งอํากูเล่นเฉยเไอเรื่องมีแคลนนะกูพอเข้าใจแต่เรื่องที่มึงเลเวลแซงหน้ากูเนี่ยมันหมายความว่ายังไงวะ มีที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้ยิ้มออกมาก่อนที่จะนำบัตรประจำตัวนักสำรวจของตัวเองออกมาก่อนที่จะยื่นให้กับต้นต้นที่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้ใช้มือรับบัตรประจำตัวนักสำรวจของมีมาดูก่อนที่จะพบว่าในข้อความของบัตรประจำตัวนักสำรวจนั้นได้มีข้อความเขียนไว้ว่านักสำรวจระดับ9ชื่อมีเลเวล17อาชีพพ่อค้าสังกัดแคลนโชกชะตาหัวหน้าแคลน หลังจากที่ต้นได้เห็นแบบนั้นก็ได้ตกตะลึงเป็นอย่างมากที่ได้รู้ว่ามีนั้นเลเวลแซงตัวเองไปแล้วจริงๆถึงสองเลเวลและที่น่าแปลกใจมากที่สุดก็คือมีนั้นได้เป็นหัวหน้าคลานของคลานโชคชะตาต้นพอได้เห็นแบบนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่มึงหาสมาชิกของตัวเองและตั้งแคนขึ้นมาเองอย่างนั้นหรอ มีที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้พยักหน้าให้กับต้นและได้พูดขึ้นมาว่าใช่แล้วก็สองสาวที่เจอคราวก่อนนั่นแหละแล้วก็มีคนมาเพิ่มอีกสองคนมันก็เลยครบเงื่อนไขาการตั้งแคลนพอดีหนะ้าก็เลยตัดสินใจสร้างแคลนขึ้นมาเป็นของตัวเองมันจะได้ไม่ต้องไปขออาศัยแคลนคนอื่นเขาอยู่เพราะตอนนี้ตัวกูเองก็ไม่ได้ลำบากในการที่จะออกกอไปทําภารกิจเพราะฉะนั้นก็เลยคิด ว่าสร้างแคลนเองน่าจะดีกว่าเพราะอย่างน้อยอยากไปที่ไหนก็ได้ไปอย่างอิสระไม่ต้องติดเงื่อนไขที่ว่าจะต้องอยู่กับแคลนแล้วไปทำภารกิจร่วมกับแคลนแบบนั้นนะ่า ต้นที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้พยักหน้าให้กับหมีถ้าได้พูดขึ้นมาว่าแบบนั้นก็ดีเหมือนกันแต่ตอนนี้กูก็ยังติดสัญญาการเข้าร่วมแคลนขอองคลนสายหมอกยามเช้าอยู่เพราะมันมีสัญญาคือ5ปีที่จะต้องอยู่กับแคลนนะถ้าไม่เช่นนั้นกูก็ว่าจะไปช่วยมันเก็บเลเวลอยู่จะได้อยู่ด้วยกันหมีที่ที่แบบนั้นก็ได้พยักหน้าให้กับต้นและได้พูดขึ้นมาว่าถ้ามึงมาอยู่ด้วยกูก็จะ ได้มีเพื่อนคุยตามประษาผู้ชายกับเขาบ้างเพราะตอนกูอยู่ในแคลนไม่มีผู้ชายให้คุยเรื่องสเพเรด้วยเลยจากนั้นมีก็ได้ถอนหายใจออกมาเฮยต้นที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าเอออดทนเอาหน่อยแล้วกันเดียวพรุ่งนี้เองแหละเพื่อนคุยแหละและในตอนนั้นต้นก็ได้ถูกคิดขึ้นมาว่าทําไมมันบอกว่าแคลนมันไม่มีผู้ชายวะหรือว่าพอต้นคิดได้แบบนั้นต้นก็ได้ถามขึ้นมาว่าอย่าบอกนะว่าสมาชิกอีกสองคนที่มาเข้าร่วมกับแคลนมึงก็เป็นผู้หญิงทั้งคู่นะ่า นีที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้พยักหน้าให้กับต้นก่อนที่จะพูดขึ้นมาว่าใช่แล้วสองคนนี้มาเข้าใหม่เผ่าเอลชั้นสูงงอนนะเดี๋ยวจะพาไปแนะนำให้รู้จักตามมาสิ ต้นที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้รู้สึกอิจฉาในใจกับความโชคดีของหมีที่มีสาวๆเข้ามารายล้อมในแคลนของตัวเองแบบนั่นอนและได้เดินตามหมีไปและในตอนนั้นหมีก็ได้พาต้นเดินมายัางโต๊ะที่สาวๆนั้นได้นั่งรอยอยู่พอเดินมาถึงที่โต๊ะแล้วหมีก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่ทุกคนผมพาเพื่อนของผมมาแนะนําให้รู้จักนะจากนั้นหมีก็ได้เอามือไปกอดคอของต้นและได้พูดขึ้น มาว่านี่เพื่อนผมเองชื่อต้นเราเรียนที่เดียวกันมาและได้มาลงทะเบียนเป็นนักสำรวจพร้อมกันและตอนนี้ต้นก็อยู่ในคลานสายหมอกยามเช้าจากนั้นมีก็ได้พูดขึ้นมาว่าสองสาวทางนี้เขาจิ้งจอกขาวคงไม่ต้องแนะนำให้มึงรู้จักหรอกใช่ไหมมันน่าจะจำได้ จากนั้นมีก็ได้หันไปทางเลล่าและเฟรย่าแล้วได้พูดกับต้นขึ้นมาว่าคนนี้ที่เป็นนักธนูเป็นคนน้องชื่อเฟรย่าและส่วนทางนี้เป็นคนที่ที่ใส่ชุดคลุมนี่นะเป็นนักเล่นแร่ปแปรธาตุชื่อเลล่าเป็นพี่สาวของเฟรย่านะจากนั้นมีก็ได้พูดขึ้นมาว่าทั้งสองคนนี้ชื่อต้นนะเป็นเพื่อนสนิทผมเองรู้จักกันไว้สละ จากนั้นทั้งสองสาวเอลก็ได้พูดขึ้นมาว่ายินดีที่ได้รู้จักขะคุณต้นต้นที่ได้เห็นแบบนั้นว่าสาวๆที่นั่งอยู่ที่โต๊ะนั้นทั้งสี่คนต่างก็เป็นสาวสวยร่มเมืองเลยก็ว่าได้และในตอนนั้นเองต้นก็ได้ใช้มุกเดิมและได้ถามเลล่าและเฟรยาขึ้นมาว่าไม่ทราบว่าทั้งสองคนมีแฟนหรือยังครับนะต้นก็ได้ทำตาวิงว้งให้กับสองสาวเอลและได้พูดขึ้นมาว่าอยากจะมีแฟนตัว จำมั่มตัวโต,วตวจัมโบเอาไว้ก่อนนอนคลายหนาวหรือเปล่าครับจากนั้นทั้งสี่สาวที่นั่งอยู่ที่โต๊ก็ได้หัวเราะออกมาก่อนที่เลล่าและเฟรยาจะได้พูดออกมาเหมือนตอนที่เดเนียและดาเนียได้ต่ออบต้นไปเมื่อก่อนตอนที่เจอกันนั่นก็คือ เราสองคนพี่น้องยังไม่มีแฟนค่ะต้นที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกติงหงิดในหัวใจเหมือนเดจาวูขึ้นมาในหัวของตัวเองและพอกําลังคิดแบบนั้นทั้งสองสาวก็ได้พูดต่อว่าแต่เรามีสามีแล้วค่ะต้นที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้ตะโกนออกมาว่ากูคิดแล้วไม่มีผิดนี่มันหนังม้วนเดิมชัดๆอะไรกันวะเนี่ยอย่าบอกนะว่าสามีที่พวกเธอหมายถึงก็คือไอหมีนี่แหละหลังจากนั้นเลาและเฟรยาก็ได้พยักหน้าพร้อมกันเพื่อเป็นสัญญาณยืนยันกับคําตอบของต้น ต้นที่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้าไม่สวรรค์ถึงได้ลำเอียงแบบนี้ก่อนที่จะวิ่งไปสองสามก้าแล้วสไลด์เข่าลงกับพื้นไปจะได้ตะโกนนอออกมาว่าสวรระ,ระไม่ยุติทำสวรรค์ลำเอียงทำไมถึงได้กลัน่นแกล้งกันแบบนี้ท,ท,ทั้งที่ตัวครูกับไอหมีก็มาที่นี่พร้อมกันแท้แต่ทำไมตัวครูถึงยังโสดสนิทจิตใจหน้าแบบนี้แต่ในทางกลับกันไอ้เพื่ออนยากไอหมีทำไมมันถึงได้มีสาวสวยเข้ามาหาอย่างไม่หยุดไม่หย่อนแบบนี้ทำไมสวรรค์ถึงไม่ ส่งสาวสวยน่ารักอบอึมหน้าอกใหญ่หุ่นเซ็กซี่บั้านท้ายดินระเบิดมาให้กับตรูคนนี้บ้างโอสวรรค์ช่างไม่ยุติธรรมท่านไม่มีตาหรือไงมันมีแล้วสองคนแต่ท่านก็ยังส่งมาให้มันอีกสองคนอะไรจะลดแยกแจกแถมให้มันกัน ขนาดนั้นนี่ถ้าตั้งใจจะให้ไอ้หนีมันมีมีเมียครบทั้งเจ็ดวันสุดสัปดาห์เลยหรือไงท่านถึงจะพอใจกันฮัสวรร์หลังจากที่ต้นได้ร้องวอยวายฟูมฟายอยู่พักใหญ่ก็ได้มีทหารยามเดินเข้ามาและได้เอามือไปสกิดที่ไหล่ต้นและได้พูดขึ้นมาว่านี่ไอ้หนุ่มเมื่อไร่เองจะเลิกวอยวายในสมาคมนักสํารวจศักดิ์ทีว่าคนอื่นเขารำคาญหมดแล้วเนี่ยถ้าแกเลิกมุดหัวอยู่ในดันเจี้ยนแล้วออกมาเดินตามเมืองเดี๋ยวแกก็เจอเองแหละ สาวสวยน่ารักอบอ่มหน้าอ,อกใหญ่หุ่นเซ็กซี่บ้นท้ายดินระเบิดอะไรที่แกว่ามานน่าหน้าเพราะฉะนั้นเลิกแหกปากไวๆได้แล้วไม่งั้นพวกข้าจะจับแกโยนออกไปนอกสมาคมเดี๋ยวนี้และถ้าข้าไม่เห็นแกหน้าของมีข้าคงจะจับใจจนออกไปตั้งแต่ตอนนี้แล้วเพราะงั้นเงียบปากได้สักทีต้นที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้ปิดปากของตัวเองและเลิกไวๆก่อนที่จะลุกขึ้นมายืนตัวตรงอยู่ข้างๆเขาหมี พอทหารยามได้เห็นแบบนั้นก็ได้พยักหน้าให้และได้ผู้ส่งท้ายออกมาว่าอย่าถามอีกละมันรบกวนคนอื่นเขาก่อนที่จะเดินกลับไปประจำจุดของตัวเองหลังจากนั้นต้นก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่หนีมึงไปมีอิทธิพลกับสมาคมนักสำรวจขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่จนขนาดถึงขั้นที่ว่าทหารยามยังต้องไว้หน้าของมึองอย่างนี้เลย หลังจากนั้นมีก็ได้พูดขึ้นมาว่าพอดีช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามันมีอะไรเกิดขึ้นมาหลายอย่างนะเพราะแบบนั้นแหละก็เลยพอที่จะมีชื่อเสียงกับทางสมาคมนักสำรวจเมืองคาบาลอยู่นิดหน่อยนะต้นที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้ทำตาหลีแล้วพูดออกมาว่าหือกูว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านั้นสิไม่คิดจะบอกกูหน่อยหรอกูจะได้เอาไปทำบ้างจะได้มีคนนับหน้าถือตาของกูบ้างมึงอย่างก็กับกูไปหน่อยเลยนะบอกวิธีกูมาหน่อยสิ มีที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้อธิบายไปว่าตัวเองนั้นเคยได้ช่วยเหลือสมาคมนักสำรวจตอนที่มีปัญหาเรื่องการหาสมุในไพรฟื้นฟูและรวมไปถึงร้านอาหารต่างๆที่เขาไม่มีเนื้อกระต่ายเขาเอามาไว้ทําอาหารและมีกับต้นก็ได้คุยกันถึงเรื่องต่างๆที่ผ่านมาในช่วงที่ไม่ได้เจอกันไม่ว่าจะเป็นการไปลงดันเจี้ยนหรือการไปที่โบราณสถานต่างๆเพื่อตามหา ไอทำต่างๆที่ยังหลงเหลืออยู่และรวมไปถึงการเดินทางไปปรับปรามมอนสเตอร์ชนิดต่างๆและทั้งสองคนก็ได้นั่งคุยกันอยู่พักใหญ่จนเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปจนเสียงระฆังครั้งที่สองตอนเช้าได้ดังขึ้นและในตอนนั้นเองต้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าเออกูต้องไปแล้วว่าพอดีแคลนเขานัดรวมตัวกันหลังจากเสียงระฆังครั้งที่สองดังขึ้นหน้า หมีที่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้พยักหน้าให้กับต้นจะได้พูดว่าเออไว้เจอกันต้นก็ได้พยักหน้าตอบรับกับคําที่มีพูดก่อนที่ต้นจะเดินจากไปหมีก็ได้พูดขึ้นมาว่าเออต้นเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปกูมีของจะให้จากนั้นต้นก็ได้หันกลับมาและได้ถามว่ามึงจะให้อะไรกูอย่างนั้นหรอหมีที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยได้พูดขึ้นมาว่ารอแป๊บเดี๋ยวกูออกมาให้และในตอนนั้นหมีก็ได้เอาอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นของสายนักเวทออกมาให้ต้นและมีไอเทมดังนี้ ไอเทมชิ้นที่หนึ่งเสื้อคลุมใยแมงมุมดินของนักเวทมีคุณสมบัติเพิ่มพลังเวทบวก40เปอร์เซไอเทมชิ้นที่สองชุดใยแมงมุมดินของนักเวทประกอบไปด้วยเสื้อและกางเกงเป็นอุปกรณ์เซตมีคุณสมบัติเพิ่มพลังป้องกันและพลังชีวิต50เปอร์เซนไอเทมชิ้นที่3รองเท้าบูทใยแมงมุมดินคุณสมบัติเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่บวก40เปอร์เซไอเทมชิ้นที่สี่หมวกทรงแหลมแมงมุมดินคุณสมบัติเพิ่มความเร็วในการรายเว50 ไอเทมชิ้นที่ห้าไม้เท้าโลหะผสมมนุษย์ต้นไม้คุณสมบัติเพิ่มพลังโจมตีธาตุเวทหลังจากที่มีได้ส่งอุปกรณ์ให้กับต้นแล้วต้นก็ได้ถึงกับยืนสตัานอยู่กับที่เพราะอุปกรณ์ที่มีนั้นให้ต้นมานั้นถ้าไปซื้อเองในตลาดจะต้องใช้เงินถึง2ี่สเหรียญทองในการซื้อนั่นก็เพราะต้นนั้นเคยไปเดินดูมาที่ในตลาดดะแล้วว่าอุปกรณ์พวกนี้นั้นราคาโดยรวมนั้นไม่ต่ำกว่า20เหรียญทองนั่นยังไม่รวมถึงชุดเสื้อผ้าที่เป็นเซ็ตไม่มีพลังป้องกันและ พลังชีวิตบวก50%นั่นยิ่งแพงเข้าไปใหญ่สรุปแล้วราคาจะไปถึง30เหรียญทองเลยก็ได้ต้นที่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่ามันไม่เยอะไปหน่อยหรอว่านี่มันของโคตรแพงเลยไม่ใช่หรอมึงไปเอามาจากไหนกะนอไม่ใช่ว่าตัวมึงเองก็ลำบากและการหาเงินอยู่ไม่ใช่หรอ นีที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้สายหน้าและได้พูดขึ้นมาว่ามึงลืมไปแล้วรอต้นว่ากูเป็นอาชีพพ่อค้านะเพราะฉะนัน้นนกูก็มีลู่ทางการทำมาหากินขุขๆเหมือนกันแหละเพราะฉะนั้นขอแค่นี้ก็ให้เพื่อนได้อยาคิดมากเลยจากนั้นมีก็ได้หัวเราะออกมาห้าหห หลังจากนั้นต้นก็ได้พูดขึ้นมาว่ากูว่ากูรับมันไม่ได้หรอกมันแพงเกินไปมันเก็บเอาไว้ขายดีกว่าหรือไม่ก็เก็บบอไว้ให้คนในแคลนของมึงหมีที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าของที่สาวๆในแคลนคุณใส่ดีกว่านี้อีกของที่กูให้มึงออะเป็นของเกรดรองมาจากที่สาวๆเขาใส่กันมึงอยากคิดมากไปเลยต้นไม่มีก็ได้หัวเราะออกมาห้าห้าห้าหลังจากที่หมีได้ หัวเราะเสร็จแล้วนั้นมีก็ได้พูดขึ้นมาว่าเก็บไว้กูก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันเพราะของที่มีอยู่มันดีกว่าที่ให้มึงไปเพราะฉะนั้นมึงเอาไปใช้นั่นแหละดีแล้วหรือถ้ามึงไม่ใช้แล้วจริงๆมึงก็เอาไปขายแลก พอเอาเงินมาคืนกูก็ได้ท่ามึงจะคืนละนะหลังจากนั้นหมีก็ยิ้มให้กับต้นต้นที่เห็นแบบนั้นก็ไม่ได้ดึงดันที่จะคืนของให้กับมีอีกต่อไปเราได้พูดดื้นมาว่าเออกูขอบใจมึงมากกว่าเอาไว้ถ้ากูมีโอกาสกูจะตอบแทนมึงอย่างเงอนแน่นอนกูสัญญาหมีที่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้พยักหน้าและได้พูดขึ้นมาว่าโอเคอย่าลืมแล้วกันถ้ากลับไปที่โลกต้องเลี้ยงหมูกระทะกู ด้วยนะเพื่อเป็นนอการตอบแทนต้นที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้หัวเราะออกมาห้าห้าได้แน่นอนอยู่แล้วเอาไว้ถ้าเรากลับไปพร้อมกันกูจะเลี้ยงให้มึงพุงกลางไปเลยหมูกระทะเนี่ยชอบดีนักแล้วจากนั้นทั้งสองคนก็ได้นัน ม่องหัวเราะด้วยกันก่อนที่ทั้งสองคนจะแยกย้ายกันไปและต้นก็ได้กลับไปหาแทนของตนส่วนหนีก็ได้พาสาวสาวทั้งสี่คนออกไปทําภารกิจที่ได้รับมาจากสมาคมนักสํารวจก่อนที่ช่วงบ่ายหลังจากที่ออกไปทําภารกิจกลับมาแล้วนั้นเลยเลล่า <L ella S 1> และเฟรยาจะต้องไปที่โรงเรียนเล่นแร่แรตาและโรงเรียนสอนเวทมนต์ในช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นและนั่นก็กลายเป็นกิจวัตรและประจําวันของแคลนโชคชะตาไปอีกหลายเดือน